ผมดร.อำนาจยุวพันธ์ประธานที่ปรึกษาชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากเรื่องในโอกาสปีใหม่2562นี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้อำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการตลอดปีพระเจ้าอวยพรครับให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่